สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Delivery Podcast ประจำวันพุธที่6กันยายนตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงในวันอังคารหลังจากที่ข้อมูลดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.9 ในเดือนสิงหาคมส่วนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 55.5 ในเดือนนี้จากระดับ 56.7 ในเดือนก่อนหน้าซึ่งองค์ประกอบของดัชนีภาคบริการนั้นได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเนื่องในการประชุมเดือนนี้ทางนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 0.55% ดัชนี S&P 500ปิดลบ 0.41% ดัชนี Nasdaq ปิดลบ 0.74%ตลาดหุ้นยุโรปพื้นตัวขึ้นจากแรงหนุนของการซื้อหุ้นกลับจากนักลงทุนนำโดยหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ช่วยหนุนตลาดโดยรวมทางนี้ดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก 0.24% ดัชนี CAC 40ปิดบวก 0.19% ดัชนีฟูซี่100ปิดบวก 0.18% และดัชนีแดชปิดบวก 0.87% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันนี้นำโดยหุ้นกลุ่มส่งออกที่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ที่แตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ24ปี ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดทางนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิปิดบวก 0.02% ดัชนีคอสปี้เกาหลีใต้ปิดบวก 0.26% ดัชนีหางเส็งปิดลดลง 0.12% และดัชนี CSI 300ปิดบวก 0.92% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราปิดที่ 1,633.87 จุดเพิ่มขึ้น 11.87 จุดหรือ 0.73%โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอบรับข่าวการประชุม OPEC Plus ที่มีมติปรับลดกำลังการผลิตในเดือนตุลาคมลง 100,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันครับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 9.7 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์หรือ 0.56% โดยปิดที่ 1,712.9 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โดยเป็นผลจากการที่เงินดอลลาร์แข็งค่าส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยเพิ่มขึ้นเพียง1เซนต์ปิดที่ 86.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกถ่วงจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อาจจะชะลอตัวลงหลังจากที่ทางการจีนมีการล็อกดาวน์เมืองสำคัญต่อเนื่องสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้และยังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนโดยหาจังหวะในการเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาในกองทุนเปิด Principal China Treasury Class A กองทุนเปิด Principal Vietnam Equity Class Aกองทุนเปิด Aberdeen China Next Generation Fund กองทุนเปิด One Ultimate Global Growth และกองทุน Principal Daily Income Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Bell Advisories by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ